อันนี้เป็นน้ำจิ้มข้าวคั่วเออนั่นแหละเหมือนกันพวกมึงอดแดกแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่อกแหลกพวกคุณก็อย่าอย่าแหลกอย่าอย่าแหลกเหล็กเหล็กพอแล้วเปิดรายการเปิดรายการสวัสดีค่ะอย่าลืมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาม่าป้าเหลียวเย้ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอาม่าญี่ปุ่นใช่เคยไปญี่ปุ่นหรือเปล่าไปไปเมื่อกี่ครั้งแล้วไปแวะว่าจะไปยุโรปหรือต้องแวะที่ญี่ปุ่นต้องแวะที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ลงไปเที่ยวอ่ะดิกินอย่างเดียวแต่ไม่ได้แอบกินก่อนนะเนี่ยที่เราบอกว่าเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าหมูที่ขึ้นชื่อและโด่งดังของประเทศญี่ปุ่นนั่นคือหมูคุโรบุตะวันนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยก็เลยไล่หานะครับว่าเฮ้ยร้านไหนที่เขาทำหมูแบบมีสตอรี่สตอรี่ฮะสตอรี่เฮ้ยเรื่องราวของร้านนี้ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาเป็นเชฟแบบมิชลินนะครับแต่ว่าเขามีความฝันว่าแบบอยากจะขายร้านข้าวหมูย่างแล้วเขาก็เปิดร้านแบบไฟน์ไดนิ่งของเขาเขาก็เลยมาเจอที่ตรงแถวพระราม5เราเนี่ยก็เลยได้สั่งอาหารของร้านเชฟคนนี้มาร้านนี้คือคอหมูย่างพระราม5อาม่าชอบร้านนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาม่ารีวิวก่อนเลยเพราะว่าอาม่าแอบกินไปแล้วอร่อยนะจ๊ะไอ้น้ำสีไอ้น้ำซอสสีนี่คืออะไรอะไรไข่เค็มอ๋อน้ำจิ้มไข่เค็มเหรอเอาไหมอ้วเห็นแล้วล่ะแบบเขาขึ้นชื่อเลยนะร้านนี้นี่คือจะมีน้ำจิ้มถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาล้าบองนะครับน้ำจิ้มพริกไข่เค็มน้ำพริกน้ำปลาหวานมีเยอะมากอ่ะตลกว่ะฮะอะไรตลกอะไรร้านนี้ตลกเอาเหรอตลกไงอ่ะมีน้ำจิ้มหลายอย่างอ่ะโอ้พูดถึงตลกนี่ตลกคาเฟ่ก็ไปนะข้างหลังเนี่ยเหมือนเรานั่งกินอยู่บนคาเฟ่เลยนะฮะแล้วก็มีตลกเล่นอยู่ข้างหลังนะฮะโอ้โหอันที่อาม่ากำลังกินอยู่นี่คือซิโคหมูย่างนะครับอันนี้ขอลองดิอร่อยนะบอกอร่อยก็คืออร่อยเดี๋ยวขอลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนด้วยตัวหมูเนี่ยนิ่มมากอร่อยอร่อยจริงอร่อยมีความหวานหมูไม่แข็งเกินไปเขาลองหน่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มข้าวคั่วเออนั่นแหละเหมือนกันคือได้แบบบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในสวนทุ่งลาเวนเดอร์หอเจ๊ะอร่อยจริงๆดูจนเหลือแต่ซิกโครงไงไว้ให้แม่กูเมนูนี้เรียกว่าชาชูซาเปียชาชูซาเตียซาเตียปาเตียเออซาเตียรู้สึกว่าเขาจะให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เป็นน้ำปลาหวานมานะแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีขิงสับมีหัวหอมด้วยหมูของเขาเนี่ยเป็นแผ่นคล้ายๆกับหมูที่มันอยู่บนราเมงของประเทศญี่ปุ่นเลยแต่นี่เอามาโปะกินกับข้าวนะครับต้องขอลองหน่อยถึงความนุ่มนี่อร่อยจริงๆนุ่มมากมีความมันเนื้อนิ่มเนื้อละลายในปากมาถึงเรียกว่าเป็นจุดขายของเขาดีกว่าชื่อเขาคือร้านคอหมูย่างพระราม5เพราะนั้นเนี่ยมันจะเด็ดเรื่องของหมูย่างกับคอหมูย่างคอหมูย่างก็คือจะติดมันจะลองเป็นน้ำจิ้มไข่เค็มดูอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยเอาอย่างนี้กระดูกหมูตรงนี้ไม่ต้องกินจะบอกว่ากระดูกหมูตรงนี้พวกมึงอดแดกแล้วแหละไม่ใช่ไ
ม่ใช่อกแหลกปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยาแหลกยาแหลกเหล็กพอแล้วกระดูกหมูเขาแม่งทีเด็ดเลยว่ะเนาะอร่อยมากกระดูกหมูเขาอร่อยมากแล้วซื้อที่นาเอ้าก็มีเงินนะแต่ซีช้ำเลยไม่รู้จักตรงไหนอร่อยตรงนั้นกินนั่งนี้นั่งๆแล้วคิดอันหลักร้องไห้อยู่ดีๆที่อยากร้องไห้เหม็นก็อยากร้องไห้เลยก็โทรมาหาอ้วนสิอ้วนสั่งให้ได้เวลาลองคอหมูแล้วจิ้มเลยจิ้มเลยโอ้ยขอบคุณขอบคุณมันเด็ดที่น้ำจิ้มนะแล้วกินที่ไหนอ่ะไปซื้อกินที่ไหนอ่ะเอ้าก็ร้านคอหมูย่างพระรามห้าไงเกลือม่าเนี่ยโตมากับยุคที่มันไม่มีไม่มีเรื่องของการสั่งอาหาร delivery ใช่มั้ยไม่ว่าตั้งแต่19นะซอยเรานะตุ้ง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 ส่งไปส่งมาอะย้อนกลับไปเยาวราชเลยครับบ้านหน้าหลังอ่ะตุ้งตุ้งตุ้งยังไงไม่ใช่ข้างหลังเขียวก็มีข้างหลังสีส้มมีก็จะเรียกกันไม่กล้าอะไรคือข้างหลังเขียวอะไรข้างหลังส้มไอ้ที่เข้ามาส่งของอ่ะนานมาแล้วหรือว่าตั้งแต่19ก็มีบ้านสิบเก้าหมายถึงหรืออายุ19หรือวันที่19ใช่19โควิดอ่ะโควิดโอ้โหพี่คนมาส่งเราแล้วอีกก็ผ่านเราผู้จะเรียกก็ไม่กล้าแล้วพูดเราก็พูดไม่เป็นว่าทำยังไงซื้อจากไหนอะไรอย่างงี้การสื่อสารแย่มากอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่19กูกำลังตั้งใจฟังเลยว่ามันคงเป็นเรื่องราวตั้งแต่เขาอายุ19ที่เยาวราชว้าวุ่นมากด้านหลังทำไมคนว่าบ้านมีให้เขาเล่นเล่นแพ้ยังแล้วผู้หญิงอีเล่นเล่นจะอีก็จะไปหาอะไรกินยังไงอีเด็ก300บอก300ด้วยพาว่าไปที่หากินน่ะไอ้ที่แผ่นเสียงตกร่องไอ้ที่ผู้หญิงนั่งซ่องอีบอกเอาหรือไม่พาว่ามาตัวเอาหรือบอกเอาไปเป็นผู้หญิงหากินไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ก็แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเอออีจึงเอาพาไปเยาวราชไม่งั้นอีพาไปที่ไอโรงเรียน22อ่ะที่นั่งเมื่อวานอ้วกับเบสเพิ่งไปมาทำไมก่อนว่าใครคงอยู่ตรงนั้นว่าอ้วนรู้ว่าใครคงอยู่มังมูอ้วนมูถ้าเกิดถ่ายรายการมาเทปนี้เป็นเทปนี้กูเห็นอาม่ากินเยอะเลยนี่อร่อยมากเลยทั้งหมูทั้งอะไรนะหมดกล่องอร่อยมากๆนะชื่อร้านเขาคือร้านคอหมูย่างพระรามนะพระรามห้าเออพระรามห้าอยู่ตรงไหนผมไม่รู้จักก็สรุปเล็กๆแล้วกันนะสำหรับใครก็ตามที่เป็นสาวกแบบเฮ้ยชอบหมูย่างชอบคอหมูย่างอร่อยทั้งนั้นแต่ร้านนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับส้มตำส้มเติมคอหมูย่างเลยนะร้านนี้คือดั้งเดิมเชฟเป็นเชฟมิชลินแล้วก็แยกตัวออกมานะครับเพื่อสานฝันวัยเด็กของเขาเขาอยากขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะล่ะปิดรายการเลยแม่อ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาม่าป้าเหลียวเย้ดูนะครับวันนี้กินเยอะขนาดไหนดูครับมีชามเป็นของตัวเองนะฮะอันนี้มีถ้วยชามเป็นของตัวเองเลยอิ่มยังอิ่มอิ่มเลยเหรอแล้วตอนแรกบอกกูว่าอย่าไปกินเดี๋ยวทีมงานไม่พอกินตัวเองกินไปเยอะสุดเลยเอาล่ะกลับมาเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ